อรุณสวัสดิ์ค่ะข้าเบนนี่แม่มาเดี๋ยวเข้าสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณมากค่ะท่านพี่ในอนาคตน่ะหนูจะต้องเป็นกุลสตรีแบบท่านพี่ให้ได้เลยละค่ะเลี้ยงมาได้น่ารักเหลือเกินเราเนี่ยท่านพี่อาจารย์เสร็จหมดแล้วละค่ะรินาจังเหนื่อยเลยนะครับอะไรกันฉันจะทิ้งอาจารย์แล้วกลับก่อนไม่ได้หรอกค่ะอย่างน้อยๆฉันก็จะเป็นกำลังใจให้ถึงเช้าค่ะรินาจังชุดนั้นมันคือเห็นฉันใส่ชุดบันนี่แล้วไม่ตื่นเต้นหรอคะตื่นเต้นจะเลือดกำเดาพุ่งกระฉูดหลานชายไอดาเหรอฉันคือไอดาทาเคโตะฉันคืออิลูลุแล้วมาทำอะไรงั้นเหรออ๋อชุดเธอน่ะผ้ากันเปื้อนกับเชิ้ตขาวชุดให้ใส่งั้นเหรอเอาละนี่เธอเป็นพวกชอบโชว์เหรออ๋อจริงสิความอายสินะอย่างนี้นี่เองคนลามกอย่าอายไปถอดเสื้อไปสิพอดีมีเรื่องที่อยากจะถามประธานหน่อยนะคะตอนนี้ประธานมีคนที่ชอบอยู่สินะคะสภานักเรียนพักหลังนี้ได้กลิ่นความรักหึงเลยนะคะเรื่องนั้นน่าจะเป็นอิชิกามิมากกับอิโนะมากกว่ามั้งก็คิดว่ามีค่ะตอนนี้พี่ชายกำลังมีความรักอยู่ค่ะพูดอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะใครเหรอใครเหรอคนที่ชื่อฮาสกะค่ะหลงรักคนที่ชื่อฮาสกะอยู่ค่ะงั้นฉันอยู่ข้างลิลิที่เยอะจังแล้วกันนะอะไรนะ แลกกับการขออนุญาตระหว่างทุกย่อกับขาอ่อนหน่อย ยังไม่ถอดใจอีกเหรอเรื่องน่าอายแบบนั้นนะแหน่แหน่แหน่รอเล่นนะแต่คิดจริงนะเอายังไงกันแน่แค่เองแค่นิดเดียวก็ได้อย่านานแล้วกันงั้นซูมิจังเริ่มก่อนนะจ้องเขม็งเลยฮะนิ้วติดไม่เป็นไรนะซูมิจังพอได้ทานก็รู้สึกสบายขึ้นหน่อยแล้วคุณฟุนามิขอบคุณสำหรับข้าวต้มนะอายุนุรีบหายดีไวๆแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะไม่ต้องห่วงแค่เล่นกับดาวเองไม่ห่วงได้ไงเล่าคืนนี้เธอห้ามมาที่นี่นะอะไรกันทำไมอ่ะบอกแล้วไงว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะแปลกชัดทั้งที่เป็นบทต้นฉบับแต่ฟังเป็นบอยเลิฟสุดๆเลยเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปช่วยไม่ได้นี่นะแต่ใจเรื่องผมเถอะพวกเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ไหวแฮเยนี่หลอกกับแกจูกากิซ่าヨーロピアンへようこそ誰か誰か蘇生をお願いそれはもうやりましたアキヒサよ手が足りぬキッチンを手伝ってくれんか。うれへい。仕方ない。わしがやるかの。これは。前の人が大きくて黒板が見えないから、ライドウさんが抱っこして見えるようにしてあげてるんだわ。しかも自分も板書しないといけないから片手で。なんて優しいの。アハレオブザイヤー トーバル先生が倒れたぞ本当に体弱かったんださっさと出てこい重いものは背負ってやる左腕は骨折の可能性があるな他に痛むところはあるかおい違ういや、あんたがいい体すぎて興奮した脳に異常かと思ったが、お前の場合それが正常だなそうだ、だったら逆にひとみさんがイエナさんの真似をしてみるってどうです？え？
面白そう。服は乱れた感じで足をもっと開いて、もっと怖い顔してください。やんのかこら。俺は周りからこんなにエロく見えてるのか。全く違う、違いすぎるから諦めろ。なんだと。どうやったってお前があんな風になれるわけないだろ。やってやるっつってんだよ。俺だって本気出せば、あのくらい、あのくらい、ああなるのか。店員さん、スマイルください。ちなみにうちの店はスマイル有料です。お値段は おいくらにゃん。いや、もうもらってるよ。お題はお客様との出会いです。出会いとな。え、そんなこと言われたらお腹の前に胸がいっぱいになるところ。対応しきれず溢れて出た人もいるがな。決めました、これにします。かわいい柄ですね。って、あれ、それって普通の服じゃないですか。実はこれ水着とセットなんですよ。うわぁ、店長さん、お客様。お兄ちゃんたち、お待たせです。あ、葉月ちゃん。わかるよ。これって犯罪じゃね。弁護士を呼んでほしい。小学生の水着でそこまで取り乱すな。งั้นก่อนอื่นเริ่มด้วยการตีขาเบาๆก่อนจ้ามือของโนเดร่ามันนุ่มมากๆแถมยังอุ่นเออห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเลยนะว้าวโนเดร่าではでは最後におとなしさんに締めてもらって終わりたいと思います。レッツゴー。なんだその振り。食欲に身を委ねることなく飽くなき美への探求を胸に、今日もお昼を抑えたけなげな女の子たちに嬉し恥ずかしストロベリーな一言をどうぞ。明日の君は今日より綺麗だね。こんにちは。お邪魔します、というかしてます。待て、呼んでもいないのに。もう一人お客さん。はじめまして。でしてくださいね。はい、止まりました。じゃあまあ自己紹介は置いといて、次はテーマ4月で川柳作ってみよう。例えばこの景色を見たまま言葉にしてみて。85 59ちょい82。あ、部長ってそんな胸大きいの。私を景色の一部にカウントしないで。あのね、今朝の話なんだけど。あ、そのごめん、あの時は。あ、違うの、謝ってほしいわけじゃないんだ。ただその私ね、男の子からあんなこと言われたの初めてで。ですよね。ね、こんなこと言うの恥ずかしいんだけど、パンツは好きになった人にしか見せちゃいけないと思うの。俺は最低だ。すんませんした。เหลือเวลาอีก10นาทีว่าไงนะเหลือเวลาแล้วจนภาพที่ตัวเด็กเขียนชื่ออยู่นั่นแหละโถ่รันทดจริงๆทำไมตำแหน่งของตัวเคมันถึงได้ห่างแบบนี้นะแค่เขียนตัวเคให้ดีก็ยังทำไม่ได้เลยแล้วจะทำมาหากินอะไรอ่ะขาดขาเอ้ยจิตเซ่ฮะเดี๋ยวนี้ให้ดีๆนะเอ๊ะขอโทษที่กลับมาช้าค่ะครับ
お待たせ。ううん、今来たとこ。浴衣グッジョブ。みんな浴衣似合ってるね。いやん、ありがとうございます。イオンの花も男の子の浴衣もなんだか新鮮かもじゃよ。女そうか。むに胸元がセクシーと言いたいわけか。言ってないです。違います。ボイほれ、浴衣サービス。お祭り前にリタイアさせちゃダメじゃよ。本番はこれから。มิสมาริเอลล่าใครน่ารักกว่าเดียวสาระลูกนั่นอะไรยักษ์ที่จะล้อเลียนฉันหรือยังไงถึงแค่เมย์แท้ๆแต่บังอาจทำบ้าๆกับฉันใช่ไหมเอ้ยเปล่านะคะไหลละไอ้ชุดพันเนี้ยย้อยที่ว้าว้าโอ้โหหลุดเลยกำเดาไหลเลยกระโชดโอ้นะ投げますよそれ。ママママ、マイカさん。み見えます。あの。落ち着いてください。下着です。スカートで激しく動くと見え。大丈夫ですよ。中にショートパンツ履いていますので。天然にも程があります。奏さん、いいところに。アカネ、あんた本当にスカート履いていなかったのね。カナデさん、やだお姉ちゃん、ちゃんと下履いてるよ。え、そうなの？うん。でもどう見ても、ああ、それで今日はやたらと視線が、しょうがないな男子は。登校中、監視カメラを避けたらスカートを仕掛けて破いちゃったの。それで途中で短パンに履き替えたってわけ。なんだそうだったの。私てっきり何も履かずに学校に来るわけないでしょ。そりゃそうだよね。決まってるでしょ。ほどう見ても下着でした。